เอาละครับวันนี้เราอยู่กันในโมเงโกะคาสเซิลในพาร์ทที่3เรื่องราวของหนูน้อยโยนากะที่มาติดอยู่ในปราสาทของโมเงโกะผู้หื่นกามเราต้องช่วยน้องหาทางออกจากที่นี่นะครับตอนนี้เราขึ้นมายังชั้นบนของปราสาทเป็นชั้นที่2แต่ว่าพอเปิดประตูเข้ามาทุกอย่างกลับกลายเป็นสีแดงถนนสีแดงก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรนะครับดูท่าทางตายแล้วตืบซ้ำได้ไหมคงไม่เฮ้ยหรือว่าเราจะใช้แฮมชุบชีวิตได้น่ะอืมไม่เผื่อได้กลิ่นแฮมแล้วฟื้นอะไรเงี้ยพวกนี้มันเห็นแก่ของกินการประชันหน้านี่มันอะไรกันสวัสดีตอนนี้ได้เวลาคำถามแล้ววัดเธอสามารถกินขนมปังโรได้หรือว่าขนมปังพุดดิ้งแล้วขนมอะไรกันล่ะที่เธอไม่สามารถเลือกที่จะกินได้ฮะขนมปังบอดฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่า เอาข้อล่างนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอะอะไรกันร้องไห้อ้าวไม่เล่นด้วยถึงกับร้องเอ๊ะทำไมเราเดินหนืดมันเหมือนเดินหนืดแต่ว่าไม่ได้หนืดหรือเปล่าแค่แมปมันเลื่อนช้านะครับซาวแบบนี้ต้องมีเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นแน่ๆผมเคยดูหนังเรื่องนึงอ่ะมันเป็นหนังล้อเดอะฟาสต์นะครับแบบตัวละครแม่งสั่งฟังเสาเอฟเฟคได้ด้วยนะเสาเอฟเฟคแบบนี้ต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่อะไรแบบนั้นเลยนี่รู้หรือเปล่านะว่ารสชาติของชิลลี่เปเปอร์น่ะมันเป็นยังไงน่าจะเผ็ดนะเผ็ดแหละไข่มาเล่นเปียโนน่ากลัวเชียวอันนี้เหมือนมีทางลับเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าอาจจะไม่นี่มันเขาวงกตชัดๆสวัสดีเซอร์ไพรส์ไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรนะครับเซอร์ไพรส์แต่ว่าไม่มีอะไรอย่ามายุ่งกับฉันฉันอยากตายความปรารถนาของนายเป็นจริงแล้วไม่เหรอโอ้โอฉันได้ยินเสียงพวกมันฉันได้ยินเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณฮะผมอยากรู้ว่าทุกคนรู้สึกยังไงแบบขนลุกบ้างไหมผมเฉยๆนะเกมนี้ไม่ทำให้ผมกลัวสักนิดจ้องภาพวาดพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยกวนใจชะมัดไอ้ของโง่ๆพวกนี้ไม่หรอกนะฮะใครกันนะมาจากไหนกันฉันอยู่นี่ฮ่า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 เย้เดินหนีจากฉันไม่ได้หรอกนะโอ้เสียงคือช่างไพเราะเหลือเกินแต่ชอบเฮ้ย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 เออเดี๋ยวก่อนวิ่งแล้วอุ๊ยวาร์ปได้ซะด้วยงงเงี้ยถ้าตายก็น่าจะเกมโอเวอร์เฉยมั้งผมไม่เก็บฉากตายแล้วกันนะเดาว่ามันไม่ใช่แบดเอ็นเฮ้ยยะเอ้ยเราตายได้นะเราเซฟได้ลองไหมครับไม่เสียหายแต่ถือว่าผมไม่ได้ตายนะแค่ลองไม่มีอะไรเกมโอเวอร์เฉยวิ่งใหม่เลยได้ไม่ยากคือเป็นไปได้ก็อยากจะเก็บแบทเอ็นให้ครบนะครับเพราะว่าคือถ้าทางเกมจะมีแบทเอ็นเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าพาร์ทแรกเราก็เจอพาร์ทสองก็เจอและไอ้มุ้งนี้เพื่อนเลือดหัวขาดนั่นคืออะไร ไม่รอบนี้ผมจะไม่ยุ่งกับประตู
แฮมแฮมแฮมใหม่แฮมหลอกผมไม่ได้หรอกนะรูปภาพประตูไหนดีล่ะเนี่ยที่เป็นทางออกเว้ยโยนากะล็อกประตูผู้ชายเมื่อกี้สะดุ้งอยู่นะนี่เปิดสิเปิดเธอคิดว่าเธอจะหนีจากฉันได้อย่างนั้นเหรอฮะเปิดโกรธฉันจะทำสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าหากคือไม่เปิดประตูแต่ว่าถึงเธอจะเปิดก็ตามฉันก็จะทำอยู่ดีบ้าไอ้แต่ตอนนี้ฉันอยากจะทำจริงๆแล้วนะออกมาได้แล้วนะฉันจะบดขยี้เธอจนเธอยืนไม่ไหวเลยว้าวว้าวได้ข่าวว่ามันอ่อนแอนะครับพวกมูงเอโกะแล้วทำไมพวกนายจิบชากันชิวล่ะเนี่ยหยุดข้อได้แล้วนะเงียบๆหน่อยไอแฮมอร่อยกันเลยสรรเสริญแฮมแย่งแฮมมาจากเขาไหมทำไมถึงทำแบบนั้นเอาคืนมานะเอาคืนมาผมหน้าอะไรอะแมงสาบสักอย่างนะครับได้รับหนังสือโป๊โอ้คนพวกนี้มันคนพวกนี้มันนี่มันต้องเป็นสวงสวรรค์ของเหล่าโมงเอโกะแน่ๆเลยมีทั้งผีเสื้อและหนอนน้อยโมงเอโกะเป็นสถานที่ที่แสนสงบสวงสวรรค์ที่งดงามผมเองก็อยากจะเป็นหนอนน้อยแบบนั้นบ้างเหมือนกันดูหน้าตาของมันสิครับมันมีความสุขได้กับการแค่กลิ้งอยู่บนใบไม้โอ้ชีวิตมันช่างเรียบง่ายเหลือเกินผมอยากจะอยู่ที่นี่ตลอดไปตลอดชีวิตโอ้นี่แหละที่ของผมนอนน้อยเต็มไปหมดเลยมามาอันนี้คือว่าไงดีโมงเอโกะมันออกมันเกิดเหมือนหนอนใช่ไหมอันนี้คือแบบอันนี้คือโมงเอโกะเพิ่งเกิดนะครับวัดใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยวัดดีคูโรสึโนะหืมฉันเอามันไปตกไว้ที่ไหนนะเนี่ยทำอะไรตกไว้เหรอถามว่าทำอะไรตกไว้ไงถ้าไม่ตอบแล้วก็เห็นสิ่งนี้ไหมขู่ได้อย่างเดียวนะครับแทงไม่ได้บัตรนักเรียนของโยนากะอยู่ปี3นะครับโยนากะคุไรแฮมนั้นช่างอร่อยเหลือเกินมันทำให้สมองของฉันกลายเป็นแฮมเดี๋ยวจะใหม่ทำใหม่เขาว่าไงแต่ว่าฉันกินเยอะมากเลยทุกๆมื้อฉันกินจนฉันเนี่ยอยากจะอ้วกออกมาเลยล่ะแล้วหยุดไม่ได้เลยเหรอไม่ดีกว่าขอบคุณโยนากะรู้สึกเหมือนมีสัญญาณของอันตรายอยู่ข้างหน้าไม่เข้าไปจะดีกว่านะหรือว่าจะเข้าไปแน่นอนโอ้ตัวอ่อนของโมงิโกะจำนวนนับไม่ถ้วนเข้ามาช้อนชัยโยนากะเดี๋ยวนะโมงเอโกะนั้นถือกำเนิดขึ้นมาจากไข่โมงเอโกะฟักออกมาพวกมันฟักออกมาจากไข่ไข่เฮ้ยเธอเห็นหรือเปล่าใช่ฉันเห็นเพื่อนสงสัยจังว่าทำไมมีโมงเอโกะมากมายขนาดนี้อ๋อตลกดีจริงๆเลยนะ
น่ากลัวต่างหากล่ะเพื่อนฮิฮิฮิโอ้ใช่มันใช่ครับมันผู้ยี่ผู้ยำกระทำชำเราน้องก็คือจะสื่อว่าโงเอโกะทั้งหมดอะถือกำเนิดมาจากการที่ไปกระทำชำเราย่ำยีเด็กสาวนะครับแล้วก็มีโงเอโกะเกิดขึ้นมาเพิ่มเต็มไปหมดเลยอย่างดาร์กอะเออแล้วถ้าคิดว่ามันเรียกเราว่าหมาม้าก็คืออาจจะเป็นแบบว่าตัวเราในอีกไทม์ไลน์นึงถูกโงเอโกะข่มขืนเกิดโดยโงเอโกะในไทม์ไลน์นี้เป็นไปได้ไหมทางนี้เป็นทางที่ยังไม่ได้ไปนะครับขอไปดูหน่อยเอ๊ะสวัสดีโมงเอโกะนางพญาแหละสวัสดีพวกนั้นเนี่ยเอะอะโวยวายน่ารำคาญมากเลยใช่ไหมล่ะทำตัวไม่เหมาะสมเลยใช่ไหมเพราะแบบนั้นแหละฉันถึงได้เกลียดเจ้าพวกนั้นนะทำไมพวกเราถึงต้องมาอยู่ชั้นเดียวกันด้วยนั้นเนี่ยโอ้ประทานโทษไปเลยนะเนี่ยฉันลืมแนะนำตัวไปฉันคือนางพญาแฮมแฟรี่แฮมเรียกอะไรดีพูดแห่งแฮมแต่เรียกนางพญาแฮมได้ไหมมันดูแบบเหมาะกว่านั้นในภาษาไทยไอ้ฉันเจอเจ้าตัวประหลาดอีกตัวนึงแล้วฉันได้ยินเรื่องราวของเธอมาด้วยล่ะมาผู้คนเนี่ยเขาลือกันให้แซ่บทั้งปราสาทเลยล่ะฮะทั้งที่ฉันเพิ่งจะมาที่นี่เองนะแหมนี่เธอไม่รู้เหรอว่าปราสาทของโมงเอโกะเป็นสถานที่แบบไหนกันฉันอยากตายเหลือเกินเธอมาที่นี่เพื่อที่จะเข้าใจปราสาทนี้ใช่ไหมล่ะที่รักถึงแม้ว่าเธอจะโชคร้ายที่เดินเข้ามาที่นี่ก็ตามแม่แย่จังเลยนะฉันหวังว่าฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างใช่ฉันรู้แล้วฉันจะมอบสิ่งนี้ให้กับเธอได้รับกุญแจกุญแจเหรอมันน่าจะใช้การได้นะเอาล่ะรีบไปได้แล้วนะเธอต้องรีบแล้วอ๋อขอบคุณเอาเข้าไปขโมยแฮมไม่ได้เหรอหรือว่าผมอาจจะคิดมากไปก็ได้บางทีโมงเอโกะทั้งหมดก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากเด็กสาวที่โดนข่มขืนหรอกนะก็มีนางพญาอยู่นี่นะอย่างน้อยไอ้กุญแจเมื่อกี้มันไขตรงนี้เหรอหรือว่ายังไงไม่รู้ว่ากุญแจของอะไรนะครับรู้สึกเหมือนกำลังถูกจ้องมองมันต้องมาแน่เลยว่ะเซฟกันทางเดินยาวแบบนี้ไม่ผิดแน่ไม่มีอะไร คุณคิดมากอีกแล้วเนี่ยจุดโยเกิร์ตแช่แข็งอร่อยฉันชอบมากเลยโยเกิร์ตแช่แข็งเอ้ยอยากกินอยู่นะครับโอ้หิวเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยอะไรครับเนี่ยบันไดยาวยาวๆขึ้นไปสู่ชั้นต่อไป yesเธอไปแล้วล่ะมงเงะมงเงะใช่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามแผนของวงเอโกะหัวเราะยังไงให้ดูหื่นกามดีครับชั้น3โมงเอโกะที่บกพร่องมาแล้วพี่ชายนี่พี่ไปไหนกันแน่น่ะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะฉันเป็นห่วงพี่ชายจังเลยถ้าหากว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับพี่ชายแล้วก็ฉันจะทำยังไงดีพี่ชายอืม
เหมือนจะค่อยๆเฉลยเรื่องราวของน้องมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้มันขึ้นชั้นใหม่แล้วฮะคลิปยังค่อนข้างสั้นอยู่งั้นพาร์ทนี้ไปต่อก่อนแล้วกันนะครับตะซาเมกิจิไม่ใช่ เป็นคุณออก้านะครับว้าวมันกำลังถ่ายทอดสดอนิเมะเรื่องไอศกรีมได้รับนะผมจะไม่ค้นไอ้ตู้หนังสือแล้วนะให้ตายเถอะมันทำให้ผมดูแบบดูแย่ทุกครั้งที่ไปค้นน่ะแม่งแบบได้รับหนังสือโป้+1+1+1เพื่อนของฉันตายไปด้วยไข้เฮผมไม่รู้ว่าคือไข้อะไรนะครับไข้เฮเออแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้มันบอกว่ามันป่วยจมูกไม่ดีโอ้ยไม่เอาอีกแล้วนะโมเงตันกำลังจะตายเอาล่ะได้เวลาหลับอย่างเป็นสุขฉันแกล้งป่วยได้ดีใช่ไหมอันนี้คือแกล้งป่วยล่ะโอ้ทำหน้าตาลามกใส่เหมียวเคล็ดลับที่จะทำให้หนุ่มสาวก็คือนมถั่วเหลืองนะกินทั้งก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้ากินนมถั่วเหลืองนะโมงเงี้ยนายทำอะไรอยู่ฉันจะตายพรุ่งนี้แล้วฉันกำลังเฝ้ามองพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็กินแฮมโอ้เศร้าไม่รู้เศร้าดีไหมเหมือนกันโอ้อันนี้ตายอย่างเห็นได้ชัดก็แค่คอสมอสมันคืออะไรกันแน่นะคอสมอสเหมือนจักรวาลนี้คืออะไรกันแน่อะไรอย่างนี้นะฮะตายแล้วอะไรเนี่ยฉันไม่ตั้งใจฆ่าเขาเขาบังอาจล้อมงเงี้ยตันน่ะได้รับ 1,000 เยนเฮ้ยผมไม่รู้หรอกนะว่าเงินใช้ทำอะไรได้อะแต่ว่าเราจะรวยได้เท่าไหร่โอ้ย 19,000 สบายละตรงไหนที่มีที่ซื้อไอเทมนะผมถล่มอ่ะมันนอนกับฉันไหมอ่ะหน้าแดงด้วยเขินสาบานสิว่าจะนอนเฉยๆใช่ไหมนอนหลับนะหลับใช้คำว่า sleep โยนากะได้ใช้ค่ำคืนที่แสนหอมหวานนั้นกับโมเงโกะฮิฮิครับนี่ผมก็เอ๊ะทำไมชั้นหนังสือตรงนี้มันเต็มไปด้วยหนังสือลามกอนาจารเหรอเนี่ยมันก็มีหนังสือโป้ทุกที่ป่ะหืมเอ๊ะนี่อะไรน่ะโยนากะหยิบหนังสือเล่มใหญ่แล้วก็หนาออกมาหืมไล่ล่าความบกพร่องไหนดูหน่อยสิพวกเราโมงิโกทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันโมงิโกทั้งหมดนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดจบแต่ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ได้มีตัวบกพร่องเกิดขึ้นต้นกำเนิดของมันนั้นไม่แน่ชัดพวกมันจะคิดแตกต่างจากโมงิโกอย่างพวกเราและนั่นทำให้พวกมันเป็นศัตรูกับพวกเราไอ้เจ้าพวกโมเงโกะบุกห้องนั้นเป็นภัยคุกคามต่ออาณาจักรโมเงโกะถ้าหากเจอตัวบกพร่องแล้วก็ต้องทำการกำจัดโดยทันทียิ่งไปกว่านั้นเจ้าตัวบกพร่องนั้นจะมีพลังพิเศษบางอย่างนี่เธออ่านอะไรอยู่นะฮะโอ้เธอหนีไม่พ้นแล้วล่ะนะไม่เธอหนีไม่ได้ฮะไม่อีกแล้วโมงเงี้ยโมงเงี้ยต่อไปไม่ไหวแล้วล่ะโมงเงี้ยเอาล่ะนะเพื่อนๆ
ไปจับตัวเธอมาแล้วก็ลุมโทรมเธอมองเงี้ย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 ฮะอะไรเนี่ยฮะอะไรนี่แกคืออะไรกันแน่ฮะอยู่นิ่งๆสักพักหนึ่งเถอะนะเราจะพาเธอไปที่ไหนดีนะเอาล่ะเอาเธอไปโยนในคุกละกันไอ้หมอนั่นน่ะก็อยู่ในนั้นแล้วพวกเราเนี่ยมีคุกกว้างมากมายเลยใช่ไหมตามที่เธอต้องการเอาล่ะพวกเราจะขังอยู่ในกัตตันเอาไว้และหลังจากนั้นก็จะเข้าประชุมกันว่าเราจะเล่นอะไรกับเธอดีมองเงี้ย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 สรุปว่าเป็นไปตามเนื้อเรื่องใช่ไหมโอ้ฮะเฮ้เฮ้ที่นี่คืออะไรกันปล่อยฉันออกไปนะอะอะไรเนี่ยเปิดสิเฮ้ยนี่เธอนะน่ารำคาญจริงๆเลยนะรู้ไหมว่านี่กี่โมงกี่ยามแล้วนะฮะเธอเองสินะที่มารบกวนการนอนหลับของฉันนะใครนะใครเล่ะแล้วเธอคือใครกันล่ะฮะฉันโยนากะคุไรแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่กันล่ะเนี่ยคือพวกโมเงโกะน่ะมันจับตัวฉันมาน่ะเธอเองก็เป็นโมเงโกะเหมือนกันเหรอก็ใช่นะแต่ว่าไม่ใช่หรอกเอ๊ะฉันน่ะเป็นโมเงโกะบกพร่องยังไงล่ะฉันก็จะแตกต่างจากพวกเขานิดหน่อยตรงที่ฉันน่ะเสียงเน่อและก็หลอกกว่างั้นเธอก็คือตัวที่พูดถึงในหนังสือสินะเธอน่ะดูเหมือนกับมนุษย์เลยนะเนี่ยอะไรทำให้เธอมาที่นี่กันแน่ล่ะเนี่ยคือฉันก็ไม่รู้อ่ะอยู่ๆก็มาอยู่นี่เองฮะนั่นน่ะโชคร้ายจังเลยนะอะไรของหมอนี่กันแน่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนพวกนั้นบอกว่าจะเอาฉันน่ะไปขังอยู่อีกกรงนึงนี่นะแล้วทำไมฉันถึงถูกจับอยู่ในห้องเดียวกับคุณโมเงโกะที่แสนบกพร่องล่ะเนี่ยนี่เธอนะจะเรียกฉันแบบนั้นอย่างนั้นเลยก็แบบนั้นก็ได้นะยังไงซะจำพวกนั้นมันซื่อบื้อแล้วก็งี่เง่าแบบนี้นั่นแหละนะนี่งี่เง่าเหรอก็ตามนั้นแหละก็พวกมันคือโมเงโกะนี่นะนี่พูดอย่างกับว่าฉันรู้เรื่องอย่างนั้นแหละนี่คุณหนูรีบทำตามที่ตัวเองต้องการซะนะหาทางหนีออกจากปราสาทนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าทำได้ฉันก็ทำไปนานแล้วนะมันมีโมเงโกะประหลาดที่อยู่ที่ชั้นแรกน่ะเจ้านั่นบอกให้ฉันขึ้นมาที่ด้านบนก็หมอนั่นก็ไม่ได้ผิดหรอกนะถ้าหากเธอขึ้นไปที่ชั้นบนได้แล้วก็นะใช่เธอจะได้ไปยังโลกที่เธอต้องการได้ฮะจริงเหรอคือผมสงสัยนะมันใช้คำว่าโลกที่ต้องการแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะกลับไปที่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับหมายความว่าเราจะไปที่ที่เราอยากไปอ่ะหมายความว่าเราจะได้เจอกับพี่ชายเหรอหรือว่าอาจจะไปเชื่อมจักรวาลอื่นในเกมของค่ายนี้ก็ได้นะครับอะไรกันนี่เธอไม่เชื่อคำพูดของโมเงโกะประหลาดนั่นอย่างนั้นเหรอก็ฉันคิดว่าเขาหลอกฉันนี่นาก็โทษเธอเรื่องนั้นไม่ได้หรอกนะยังไงซะหมอนั่นแล้วก็ที่เหลือน่ะก็ยังเป็นโมเงโกะในท้ายที่สุดนี่นะก็โชคดีแล้วกันนะอย่างที่เห็นแล้วนะฉันน่ะถูกล็อกขาเอาไว้และฉันก็คงจะถูกประหารในวันพรุ่งนี้แล้วประหารเหรอเธอได้ยินแล้วนี่ฮะนี่เธอคาดหวังอะไรกันแน่เนี่ยก็ฉันน่ะเป็นตัวบกพร่องนี่นะแล้วไม่คิดจะหนีหน่อยเหรอฉันน่ะขัดขืนมามากพอแล้วอีกอย่าง
ฉันเอาเจ้านี่ออกไปไม่ได้หรอกนะลูกบอลแล้วก็โซ่ถ้าหากกุญแจนี้ได้ผลแล้วก็นะฮะเฮ้ยเธอเอ๊ะอะไรกันเนี่ยนี่เธอไปเอากุญแจนั้นมาจากไหนน่ะฮะก็ฉันก่อนหน้านี้ไงคุณนางพญาแฮมให้มาน่ะฮะงั้นเหรองี้นี่เองน่ะฮะขอฉันยืมไอ้นั่นหน่อยนะเฮ้ยเราช่วยน้องมาได้ใช่ไหมเรียกน้องดีไหมเนี่ยอันนี้คืนให้นะเอ๊ะเอาออกได้เหรอขอบคุณมากเลยนะแม่สาวน้อยฉันเป็นอิสระที่จะขอบคุณเธอได้แล้วหรือฉันเป็นอิสระเพราะว่าเธอเลยน่าจะแปลงนี้นะครับและตอนนี้ฉันก็กำลังเบื่อๆอยู่เลยล่ะฉันจะช่วยเธอแล้วกันนะฮะ what อะเธอก็รู้นี่นาถ้าหากเธอจะหลบหนีออกไปนะช่วยเรื่องหลบหนีนะครับต้องแปลงั้นเย้ได้เพื่อนมาเพิ่มแล้วจับใครลูกบอลเหมือนเดิมโอ้ใช่กุญแจนั้นน่ะมันใช้งานได้ผลกับทุกที่ในปราสาทเลยล่ะเกือบจะทุกที่เลยเพราะว่าล็อกทุกที่น่ะแทบจะเหมือนกันหมดเลยล่ะอ๋องั้นจะมีล็อกไว้ทำไมกันล่ะเนี่ยอย่ามาถามฉันสิก็คือเหมือนเป็นมาสเตอร์คีย์นะครับไขได้หมดอะไรแบบนี้ป่ะว้าวเซฟกันเถอะเอ้ยตอนเข้าเมนูเซฟนี่มีน้องอยู่ด้วยนะครับฉันถูกขังอยู่ในนี้เพราะว่าฉันเป็นคนนอกรีดเนื่องจากฉันมีแฟนละมงเงี้ยโอ้โมงเงทั้งหมดต้อง Forever Alone ใช่ไหมวันไหนสแตนเท่านั้นยังไม่อยากตายอันนี้เป็นโมงเงโกบกพ้องเหมือนกันนะครับต้องเสียงเนื้อสิพวกเราจะถูกประหารนะพรุ่งนี้แล้วล่ะแฮมอร่อยจังเลยสรรเสริญแฮมอยากที่จะแย่งแฮมมาจาก ความสุขเล็กๆของโมงเงโกทำไมเอาคืนมานะมันจำเป็นนะมันจำเป็นฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแท้ๆฉันก็แค่ไม่ชอบแฮมเท่านั้นเองนะหรือว่านายจะเป็นคนที่ชอบเกี๊ยวซ่าน่ะฉันก็แค่อยากที่จะใส่ส่วนผสมเพิ่มลงไปในเปปเปอโรนซิโน่เท่านั้นเองนะคิดค้นส่วนสูตรอาหารใหม่ก็โดนจับไปวะเนี่ยดาร์กกินมิแฮมของเราแม่สาวใส่แว่นน่ะมันมีอะไรดีอย่างนั้นเหรอสาวแว่นน่ารักจะตายนะครับราเมงเนื้อหมูน่ะมันน่ารังเกียจเรดเปเปอร์น่ะมันเผ็ดเกินไปนะแล้วพวกนายไม่ออกเลยนี่ไข่ให้แล้วเนี่ยไข่อู้น่ารักอ่ะขนฟูเอาไปด้วยไม่ได้เหรอน่ารักอ่ะอันนี้คือตัวกายพันเหรอมันจะว่าไปตัวปกพ้องนี่เกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากการที่มันผสมพันธุ์กันเองในวงตระกูลบ่อยๆเลยออกมาเหรอดุจัดจัดฮ่าฮ่าเจ้าพวกนี้เนี่ยว่าเลยมีพลังงานเต็มเปี่ยมไม่อย่างเคยเลยนะเอาผิดเสียงต้องเนิร์ดสิเอ้ยลืมไม่ต้องห่วงหรอกนะพวกนี้เนี่ยไม่ออกมาหรอกเป็นไปได้อะนะเป็นไปได้เหรอมีสวิตช์อยู่ด้วยคุณจะตายแน่ๆแต่ว่าคุณจะกดใช่ไหมแน่นอนแน่นอนรีบนอนแน่อ้าวแล้วพ่อนุ่มสุพรรณไปไหนแล้วอะไรกันเนี่ยอ
โอ้กินเหรอฟันนับร้อยของโมเงโกะบ้าคลั่งกัดเลือดเนื้อของโยนากะนะครับฉีกกระชากโอ้ yeah! ย่างโหดอย่างดาร์คแบทเอนป่ะแบทเอน3มีทปาร์ตี้คือแบทเอนนี่อย่างโหดอ่ะว่าไงดีผมชอบเกมนี้อยู่นะชอบความโหดนะครับแม่ถ้าเดินน้องน่ารักอ่ะเพิ่งสังเกตว่าแต่อันนี้เป็นทางขึ้นชั้นต่อไปหรือไม่ทำไมดนตรีมันเดือดทางนี้แหละแล้วพวกเราจะไปไหนกันเหรอก็ไปที่ชั้นต่อไปยังไงล่ะแค่ต้องใช้เวลาสักหน่อยเท่านั้นเองอะคือว่าเราใช้บันไดน่ะขึ้นได้แค่2ชั้นเท่านั้นแหละอ๋อใช่แล้วฉันขึ้นบันไดมาที่ชั้น3ว่าแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่สร้างบันไดอีกล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพวกนั้นมันซื้อบื้อนี่นะไม่ต้องคิดมากนักหรอกนะก็คือน่าจะไม่มีบันไดขึ้นชั้นบนแล้วนะครับมันจะเป็นทางแปลกๆแทนเวลาจะเปลี่ยนชั้นอันนี้เหมือนอยู่ในโลกสีแดงทางนี้แหละรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะทีนี้มันทำให้ฉันขนลุกขึ้นมาเลยอ่ะทั้งที่ฉันไม่มีขนโชคดีนะที่มันแค่หน้าขยะแขยงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเอาล่ะไปกันต่อเถอะมันมีทางออกเยอะอยู่นะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอยากจะอ้วกจังเลยอ่ะเหม็นเธอเองก็รู้สึกไม่ดีหรือเปล่าแม่สาวน้อยหน้านั้นคืออะไรขอสงสัยนะครับไม่มีอะไรนะไม่ต้องห่วงนะฉันจะช่วยเธอออกไปจากที่นี่ให้ได้เลยนะยังไงฉันก็ไม่มีอะไรจะทำอยู่แล้วนะมันคือเหตุผลที่ควรจะสบายใจอย่างนั้นเหรอมาลองคิดดูแล้วปราสาทเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีมิติอยู่อันนั้นเลยล่ะมันขยายตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับโมเงโกะอย่างพวกเราโอ้จักรวาลที่แสนกว้างใหญ่ของโมเงโกะสินะเออแต่ว่าจักรวาลที่เราอยู่ก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีทฤษฎีที่น่ากลัวบอกว่าถ้ามันขยายไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะหดกลับมามันก็ผ่านมานานแล้วสักพักหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยฉันน่ะเคยเป็นโมเงโกะปกติมาก่อนในครั้งก่อนที่ฉันมาที่นี่น่ะก็บางทีแหละนะแล้วอะไรทำให้ฉันมีข้อบกพร่องอย่างนั้นเลยไว้จะเล่าให้ฟังที่หลังแล้วกันนะมีการหยอดสปอยไว้ด้วยว่าไงดีโปรดติดตามตอนต่อไปทางนี้ดนตรีดังมากเลยนะครับเวลาดนตรีดังผมรู้สึกว่าจังหวะพูดผมกำลังจะดังขึ้นไปด้วยอ่ะปวดหัวอย่างนั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะยังไงก็ไม่หลงทางอยู่ดีนั่นแหละนะมันมีแค่ทางเดียวนี่นะนี่ไงเดี๋ยวลงทางให้ดู ผมจะเดินวนอย่างนี้ทั้งชีวิตฉันชอบแฮมเหมือนกันนะแต่ว่าฉันน่ะชอบเธอมากกว่าโอ้มันมีปรสิตที่แพร่กระจายไปทั่วทั้งปราสาทและมันลามไปมากเลยล่ะดูเหมือนว่ามันจะติดอยู่ในแฮมนั่นนะ 70% ของโมเงโกะน่ะตายเพราะว่าเจ้าสิ่งนั้นแฮมเป็นพิษนี่เองส่วนฉันน่ะไม่เป็นไรก็คือเป็นเหตุผลที่พวกโมเงโกะมันป่วยสินะอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วลูกหัวใจด้วยเพื่อนของฉันน่ะอยู่ข้างหน้านี้แหละเพื่อนเหรอแต่ว่าพ
พวกเขาเป็นโมงิโกะใช่ไหมก็ใช่เอาล่ะไปกันเถอะแล้วหนูจะปลอดภัยหรือคะโมงิโกะหน้าแดงเธอมาที่นี่ไม่เจอกันนานเลยนะบลัดสปิริตวิญญาณเลือดนะครับไม่คิดว่านายังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยก็ฉันถูกตัดสินให้ตายก็จริงนะแต่ว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยก็ยังที่รู้นั่นแหละอย่างนี้นี่เองสั้นๆก็คืออยากที่จะไปชั้นต่อไปใช่ไหมใช่แล้วล่ะใช่ระวังตัวด้วยล่ะรู้ไหมถึงอะไรก็ตามที่รออยู่ใช่ฉันรู้แล้วล่ะจะระวังนะวิพาดรับใช้ของข้าเขาจะไปส่งเจ้าเองนะโอ้ขอบคุณมากเลยล่ะสำหรับการช่วยเหลือสาวน้อยคะฉันจะสวดภาวนาขอให้เธอปลอดภัยเขาเป็นคนดีนี่นะเอาล่ะถ้าคนตรงนี้น่าจะไปชั้นต่อไปสินะน่าจะจบพาร์ทของทำไมมีหัวใจด้วยไม่ไว้ใจเนี่ยระแวงอ่ะเธอมาช้านะยูนากะและหลังจากที่ฉันตรงกลับมาบ้านเนี่ยยูนากะก็ไม่อยู่บ้านอย่างนั้นเหรองั้นเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรเธอจะต้องกลับมาหาฉันแน่ใช่เธอจะต้องกลับมาพี่ของเรามันหายไปไหนมาคือเขามาติดอยู่โลกนี้หรือเปล่าน่าสงสัยนะครับชั้น4จอมเผด็จการวงเอโกะฉันดีใจที่พี่ปลอดภัยนะพี่ชายฉันดีใจที่พี่ปลอดภัยนะพี่ชายหมายความว่าไงฉันดีใจหมายความว่าโยนอากาศรู้ว่าพี่ปลอดภัยพี่ส่งจดหมายกลับมาเลยแต่ว่าอาจพี่ก็อาจจะไม่ได้กลับมานะครับเอาละครับก็เป็นว่าสำหรับโมงิโกะคาสเซิลในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับตอนนี้ผมหิวข้าวเหลือเกินต้องไปหาแฮมกินแล้วไว้เจอกันหน่อยพาร์ทหน้านะครับผมว่าเกมนี้ก็เล่นสนุกดีนะเรื่อยๆไว้เจอกันบ๊ายบายตายอีกแล้วอ่ะ